ังสือสำหรับเด็กเยาวชนแล้วตอนนี้ก็ให้กลุ่มนักศึกษา4เล่มที่จะออกมาในช่วงหมายถึงว่าจะเปิดตัวแน่นอนในเดือนปลายถ้าขึ้นบอร์ดใหญ่ได้ยิ่งดีถ้าเราไม่ดูไม่อันนี้เราสัมมนาคนทั่วไปนะว่าคิดอย่างไรกับบ้านปลายแต่เท่าที่ค้นได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียกว่า government มีการไอ้สองสัญญาแรกยังไม่เสร็จแล้วก็ขยายเวลาป่ารวมเป็น5ปีจนบัดนี้ก็ยังไม่ส่งมอบนะครับอันนี้เป็นแผนผังคร่าวๆว่าสัญญาที่1สีฟ้าเนี่ยครับ20กว่าล้านเนี่ยรัฐเสียประโยชน์นะผู้ประสานงานขอคืนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะครับวันนี้เราจัดประชุมเครือข่ายทั้ง55เครือข่ายที่มาร่วมต่อสู้เรื่องป่าแหว่งของเรานะครับเพื่อที่จะขอมติประเด็นสำคัญหลังจากที่ทางสำนักงานศาลเนี่ยเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เราร้องขอไปก็คือว่าให้ส่งมอบพื้นที่ให้รื้อและก็ให้ย้ายผู้พักอาศัยลงมาอยู่อาคารชุด4หลังข้างล่างแต่ปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าแม้ทั้งเราจะจัดชุมนุมต่างๆก็ตามวันนี้เราจึงจำเป็นต้องขุดคุ้ยและนำเสนอเอกสารบางอย่างซึ่งสอให้เห็นว่าที่ว่าสำนักงานศาลบอกว่าทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ถูกไปเสียหมดนะฮะมันมีข้อที่เราค้นพบเรามีข้อสงสัยนะฮะมีข้อสงสัยหลายอย่างอย่างโดยเฉพาะประเด็นของผอ กองออกแบบและก่อสร้างสำนักงานศาลยุติธรรมมีความสัมพันธ์กับผู้ออกแบบอันนี้เป็นประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลเลยนะครับว่าทั้งสองคนเนี้ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอาจจะมีการหัวหรืออะไรเดี๋ยวเราจะยื่นให้ตรวจสอบนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2การส่งมอบงานที่ช้าโครงการเนี้ยสร้างมาแล้ว5ปียังไม่เสร็จซึ่งคาดว่าจะเสร็จ18มิถุนาท่านก็ต่อสัญญามาเรื่อยๆจนบัดเนี้ยเกือบจะ100วันนะฮะถ้าคิดเป็นค่าปรับก็ไม่ต่ํา25ล้านบาทเราสงสัยว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาไหมไม่มีการปรับหรือว่ามันมีอะไรน่าสงสัยนะครับด้านที่3สัญญาที่ท่านคิดว่าท่านถูกต้องเนี่ยท่านมีทั้งหมด3สัญญาสัญญาเหล่านี้มีข้อสงสัยมากมายโดยเฉพาะการก่อสร้างเอามารวมกันนะฮะมีการเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวจะเห็นในชัดในคำแถลงนะครับดังนั้นวันนี้ทางเครือข่ายและก็ประชาชนชาวเชียงใหม่ยังอยากจะขอร้องว่าจริงๆเราไม่อยากจะขุดคุ้ยแต่ต่อไปเนี้ยเราจะเอาข้อมูลซึ่งเราได้รับจากแหล่งข่าวมากมายเราจะนำมาเสนอเป็นตอนๆไปนะครับโดยเฉพาะวันนี้เดี๋ยวดูในคำแถลงข่าวเลยว่าที่ท่านว่าท่านถูกต้องเนี่ยท่านถูกต้องจริงไหม